สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องโอเลี้ยงหมักหมามึนนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อะไรสักแห่งหนึ่งนะจำไม่ได้ชื่อยาวมากนะครับแต่เป็นสถานที่สำหรับสอบสุนัขกู้ภัยแห่งชาตินะครับผมก็คือพาโอเลี้ยงมาสอบนะฮะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับผมไม่มีการฝึกโอเลี้ยงมาประมาณเดือนครึ่งนะครับผมไม่ได้ฝึกเลยนะฮะวันนี้ตรงดิ่งมาจากต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็พาโอเลี้ยงมาสอบเลยนะครับผมเราไปดูวิธีการสอบข้างในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างต้องทำอะไรยังไงนะฮะในการสอบสุนัขกู้ภัยแห่งชาตินะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับก็ในวันที่สอบคัดเลือกสุนัขกู้ภัยแห่งชาตินะครับผมก็เป็นวันที่30นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะฮะฝนตกหนักมากครับแล้วก็ผู้สมัครสอบทยอยกันมานะครับผมวันนั้นนะใช้เสียงไม่ได้นะครับบันทึกเสียงหน้างานไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ใต้หลังคาที่เป็นโดมที่เป็นสังกะสีนะครับผมเสียงดังมากนะฮะผมจำเป็นจะต้องมาพากเสียงเอานะครับผมมาบันทึกเสียงย้อนหลังเอานะครับแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นการนัดหมายพูดคุยนะฮะแนะนำนะครับผมเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะฮะคณะกรรมการนะครับผมแล้วก็อธิบายนะครับเกี่ยวกับด่านสถานการณ์ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้นะครับผมซึ่งการสอบคัดเลือกสุนัขกู้ภัยครั้งนี้นะครับจะมีอยู่4สถานการณ์ด้วยกันนะครับผมเป็นเหตุการณ์จำลองขึ้นมานะฮะซึ่งสถานการณ์ที่1นะครับก็คือทดสอบร่างกายทั้งคนและสุนัขนะครับผมโดยให้จูงสุนัขเดินเป็นระยะทาง2กิโลเมตรนะฮะภายในเวลา30นาทีสถานการณ์ที่2ก็คือจูงสุนัขเดินขึ้นตึก4ชั้นนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเดินขึ้นเขานั่นเองนะฮะจะเป็นการทดสอบร่างกายว่าสุนัขแล้วก็ผู้บังคับสุนัขนี่มีความอดทนไหมนะฮะร่างกายพร้อมที่จะเจอสถานการณ์ที่จะต้องไปค้นหาผู้คนสูญหายบนยอดเขานะครับสถานการณ์ที่3ก็คือนะครับผมทดสอบที่สูงโดยให้เราขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึก4ชั้นนะครับผมแล้วให้เรามองลงมาหรือมองไปรอบๆนะฮะเพื่อสังเกตว่าเรามีความกลัวความสูงไหมนะฮะเวลาไปปฏิบัติหน้าที่บนยอดเขาที่มีความสูงชันนะครับผมสถานการณ์ที่4ก็คือเป็นการทดสอบร่างกายของสุนัขและก็ระบบจิตประสาทนะครับผมแบ่งออกเป็น7หัวข้อย่อยนะครับผมก็คือ1อุ้มสุนัขนะฮะ2กระโดดขึ้นโต๊ะยาวนะฮะ3กระโดดขึ้นโต๊ะเตี้ย4กระโดดขึ้นโต๊ะสูง5เดินฝ่าฝูงชนนะครับผม6ล่มนะฮะ7เสียงแตรนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการทดสอบระบบจิตประสาทของสุนัขว่าจะมีปฏิกิริยายังไงเมื่อเจอสถานการณ์เลวร้ายนะฮะจะมีการตื่นตระหนกหวาดกลัวหรือไม่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเจ้าอูเลี้ยงจะสามารถทำได้ไหมนะฮะในแต่ละสถานการณ์นะครับผมไปชมกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านที่1 นะครับผมหรือสถานการณ์ที่1 นะครับจะต้องมารายงานตัวก่อนนะครับผมรายงานตัวผู้บังคับสุนัขแล้วก็สุนัขด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปเดิน2กิโลภายใน30นาทีนะครับผมโอเคครับผมรอบสุดท้ายแล้วครับผมรอบที่4นะครับผมซึ่งผมทำเวลาได้22นาทีนะครับผมเดินเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับสำหรับสถานการณ์นี้ผมไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดินอยู่กับโอเลี้ยงเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะด่านนี้ผ่านฉลุยครับต่อไปครับเป็นสถานการณ์ที่2นะครับผมจำลองเหตุการณ์มาจากผู้สูญหายบนยอดเขานะครับซึ่งเราจะต้องนำสุนัขขึ้นไปค้นหานะครับผมโดยวิธีการจำลองคือให้เราจูงสุนัขเดินขึ้นตึก4ชั้นนะครับผมแต่ด้วยวันนี้ฮะฝนตกนะฮะสุนัขของเรามีการเดินทดสอบแล้วเปื้อนฮะเปื้อนโคลนทางผู้จัดก็เลยบอกว่าห้ามเอาสุนัขขึ้นกลัวจะไปสกปรกไปเปื้อนตึกเขานะฮะก็เลยให้สุนัขรออยู่ข้างล่างนะครับผมให้ผู้บังคับสุนัขเดินขึ้นไปแทนนะครับผมแล้วก็นี่คือให้ดูบรรยากาศว่าไม่มีคนอยู่เลยนะครับผมมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะฮะที่อยู่ข้างล่างส่วนเจ้าของสุนัขหรือผู้บังคับสุนัขให้ขึ้นข้างบนนะฮะเดินขึ้นข้างบนเองนะครับผมเพื่อทดสอบร่างกายนั่นเองนะครับผม
ต่อไปครับเป็นสถานการณ์ที่3นะครับผมซึ่งแบ่งเป็น7หัวข้อย่อยนะครับผมแล้วก็ด่านแรกนี่นะฮะจะเป็นการอุ้มสุนัขนะฮะเดินไปกับประมาณสัก10เมตรนะครับผมเพื่อทดสอบเวลาเราเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายนะฮะสุนัขไม่สามารถเดินออกมาได้นะครับผมซึ่งเราจะต้องเคลื่อนย้ายสุนัขออกมาด้วยวิธีการอุ้มแบกหามนะครับผมแล้วก็จะทดสอบผู้บังคับสุนัขด้วยนะครับว่าจะสามารถนำสุนัขออกมาได้ไหมนะครับผมด่านนี้ผมรู้สึกว่าอุ้มโอเลี้ยง40กิโลครับผมหนักมากครับเกือบไม่ไหวแล้วนะฮะไปชมกันเลยนะครับโอเคครับในที่สุดผมก็ทำได้นะครับผมแต่ถ้าเดินไกลกว่านี้อีกหน่อยรับรองว่าไม่ไหวแน่ๆนะครับผมแล้วก็นะฮะซึ่งคณะกรรมการนะครับผมก็เข้ามาสั่งผมนะครับให้หยุดก่อนให้พักก่อนนะครับผมเพราะว่าเห็นจากสีหน้าผมแล้วเหนื่อยมากฮะปากซีดนิดนึงนะครับผมพักเหนื่อยประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็ไปลุยด่านถัดไปเลยนะครับต่อไปครับด่านนี้เป็นการกระโดดขึ้นโต๊ะยาวนะครับผมก็จะมีการโยกเยกนิดหนึ่งนะฮะด่านนี้โอเลี้ยงทำได้ดีครับผมไม่วิตกกังวลอะไรมากมายนะครับผมผ่านครับต่อไปครับเป็นการกระโดดขึ้นโต๊ะเตี้ยนะครับผมซึ่งด่านนี้นะครับผมโอเลี้ยงไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะครับมัวแต่มีสมาธิกับการดมซะมากกว่านะฮะแต่ก็ทำได้ดีครับผมรอบที่สองนะฮะก็จะให้ขึ้นไปยืนประมาณ10วินาทีนะครับผมสังเกตว่าสุนัขมีการตื่นกลัวหรือไม่นะฮะด่านนี้ก็โอเลี้ยงผ่านครับผมต่อไปเป็นด่านที่3นะครับผมซึ่งเป็นการกระโดดขึ้นโต๊ะสูงนะครับผมซึ่งรอบแรกโอเลี้ยงขอวัดก่อนฮะวัดความสูงก่อนนะครับผมรอบแรกไปผ่านนะฮะต่อไปผมก็ขยับถอยไปอีกนิดนึงนะฮะให้มีจังหวะในการวิ่งกระโดดนะครับผมนี่นะฮะผ่านครับผมขึ้นไปอย่างสง่างามนะครับด่านนี้ผ่านครับผมต่อไปจะเป็นด่านเดินผ่านฝูงชนนะครับผมแล้วก็จะมีการกางร่มด้วยนะครับผมจะสังเกตว่าสุนัขมีความตื่นกลัวมีความตื่นตระหนกตกใจหรือไม่นะครับผมซึ่งด่านนี้โอเลี้ยงก็ผ่านสุรุ่ยเช่นเคยครับผมสบายมากครับต่อไปครับเป็นด่านสุดท้ายนะครับผมเดินผ่านเสียงแตรนะครับผมซึ่งจะเป็นการทดสอบสภาพจิตใจระบบจิตประสาทของสุนัขนะครับจะมีจิตประสาทมั่นคงไหมนะฮะเวลาเจอเสียงแตรเสียงซากปลักหักพังต่างๆนะครับผม
ซึ่งด่านนี้โอเลี้ยงก็ผ่านนะครับผมแต่จะมีการเอียงหัวเล็กน้อยนะครับผมว่าเป็นเสียงอะไรนะฮะไม่ได้ตกใจนะครับผมด่านนี้ผ่านครับนี่ก็ทุลักทุเลมากครับแผ่นป้ายก็เรียบร้อยนะฮะเป็นการทดสอบที่ทุลักทุเลมากครับอันนี้จะเป็นการแอบถ่ายครูเน็ตนะครับผมซึ่งพาสุนัขไปสอบคัดเลือกด้วยนะครับผมซึ่งเป็นพันธุ์โกลเด้นนะฮะซึ่งก็น่ารักทีเดียวนะฮะเก่งมากครับทำได้ผ่านทุกด่านเช่นกันนะครับผมเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการสอบคัดเลือกนะฮะสุนัขกู้ภัยแห่งชาตินะครับผมเพื่อเข้าร่วมกับ K9 นะครับผมของ USA Thailand นะครับผมงานนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับผมรอบแรกนะฮะซึ่งภารกิจทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างก็โอเลี้ยงฝึกมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยสามารถรับมือได้นะครับผมและก็ต้องขอบคุณนะครับผู้จัดทุกท่านเลยนะครับผมที่เปิดโอกาสให้คนเรือนอย่างเรานะครับผมไปสมัครนะฮะไปหาประสบการณ์นะครับผมไปลองวัดใจนะครับว่าเราจะสามารถก้าวผ่านกับอุปสรรคต่างๆได้ไหมนะครับผมแล้วก็เป็นการทดสอบสุนัขของเราด้วยนะครับผมว่าจะมีจิตประสาทและร่างกายสมบูรณ์พอที่จะสอบผ่านกับสถานการณ์ต่างๆได้หรือไม่นะครับผมก็เรียบร้อยครับผมสำหรับการทดสอบสุนัขกู้ภัยแห่งชาตินะครับผมก็โอเลี้ยงสามารถทำผ่านทุกด่านนะฮะแต่มีด่านหนึ่งที่เหนื่อยมากๆก็คืออุ้มโอเลี้ยงนะฮะโอเลี้ยง40โลนะครับถ้าผมก็อุ้มลำบากมากครับกว่าจะได้นะฮะก็ผ่านครับแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งคะแนนต้องรอแจ้งคะแนนวันถัดไปนะครับผมก็โอเคนะฮะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกท่านนะฮะส่งกำลังใจให้โอเลี้ยงด้วยนะครับผมว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมแต่การผ่านในการทดสอบครั้งนี้ก็จะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังไม่เป็นยูซ่าไทยแลนด์นะครับผมยังไม่เป็นยูซ่านะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Are you ready?